ถนนปลอดภัย Safety and Care สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับแบงค์ปวริศนะครับกับรายการถนนปลอดภัย Safety and Care นะครับมีเรื่องราวดีๆกับการใช้รถใช้ถนนมาฝากกันนะครับตามผมมาเลยครับปลูกจิตสำนึกท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับตามผมมาเลยครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับมีอยู่โครงการนึงนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณพรหมินทร์กันทยะนะครับผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับในปัจจุบันนี้นี่เกิดขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับอุบัติเหตุนะครับผมก็ถ้าเราติดตามข่าวจากสื่อมวลชนเนี่ยเห็นทุกวันทุกวันโดยส่วนตัวผมนี่ผมจะรับรายงานจากศูนย์ข้อมูลนะไม่ว่าจากบริษัทกลางและจากเจ้าที่ตำรวจทั่วประเทศทุกวันก็เฉลี่ยวันนึงก็35-60รายต่อวันที่เสียชีวิตครับแล้วในเรื่องของการทำงานของสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุนี่มีการทำงานอย่างไรบ้างครับคือจริงๆแล้วเราเนี่ยขับเคลื่อนงานด้านการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์แต่เรามุ่งเป้าหมายไปที่การขับเคลื่อนนโยบายและกลไกหลักกลไกหลักที่รับผิดชอบเรื่องรถเรื่องคนถนนของบ้านเราเนี่ยยังถือว่ายังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เพราะนั้นบนถนนเราจึงเห็นว่ามีรถที่ไม่ได้มาตรฐานมีคนขับขี่รถที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานครับคือไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หัดขับอายุน้อยนะรถผิดประเภทนะฮะแล้วก็รถใช้งานเกินนะอายุมากแล้วเนี่ยนานว่าอุปกรณ์ส่วนควบไม่ดีแม้กระทั่งถนนเองที่มีแต่ความเสี่ยงครับคือไม่ได้มาตรฐานเหมือนกันเถอะป้ายสัญลักษณ์สัญญาณไฟไม่ครบถ้วนชำรุดเงี้ยก็ยังมีเห็นอยู่เพราะนั้นการทำงานของเราก็มุ่งไปที่การผลักดันระดับนโยบายและกลไกการจัดการได้รับการสนับสนุนในเรื่องของข้อมูลอุบัติเหตุนี่จากหน่วยงานไหนบ้างครับจริงแล้วหน่วยงานเราเนี่ยทำงานร่วมกับภาคีขายทางภาครัฐเอกชนตั้งแต่โครงสร้างระดับประเทศเลยคือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนแต่ถ้าเป็นข้อมูลเรื่องสถิติเรื่องของข้อมูลทางวิชาการแนวทางแก้ไขปัญหาสาเหตุพวกนี้นะเราก็รับจากศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนแต่ถ้าเป็นตัวเลขชีวิตรายวันตัวเลขสถานการณ์เกิดเหตุที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็มีข้อมูลจากตำรวจและข้อมูลจากบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับซึ่งนี่มีอยู่นอกนั้นก็เป็นเรื่องของกิจกรรมการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายครับอันนี้ก็จะมีการรณรงค์เรื่องหมวกนิรภัย 100% นะการสร้างมาตรการองค์กรอันที่ทำให้องค์กรมีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนเนี่ยอันนี้เราก็จะใช้ข้อมูลจากภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายที่ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างทีมสอจรนะครับพื้นที่ต่างๆที่เราทำงานอยู่ร่วมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นองค์กรของท้องถิ่นเนี่ยอบต.เทศบาลอบจ.นี่เขาก็ทำมันอยู่นี่เราก็มีเครือข่ายส่งข้อมูลขึ้นมาตลอดแล้วมีวิธีในเรื่องของการจัดการหรือว่าในความร่วมมือยังไงบ้างครับท่านคือตอนนี้เราพยายามสร้างความร่วมมือให้มีการขอใช้คำว่าระดมทรัพยากรบุคคลแล้วก็ทรัพยากรที่เรามีอยู่มุ่งไปจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องคือวันนี้มันมีปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขคือที่ตายรายวันนี่แหละก็ต้องเร่งไปที่จัดการกับกลุ่มเสี่ยงก่อนเพราะนั้นการสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเนี่ยก็แบ่งบทบาทหน้าที่กันนะหลายหน่วยก็ถูกดีไซน์ให้ไปยุ่งกับหน่วยงานระดับจังหวัดนะฮะคือไปดูซิกลไกทางจังหวัดมันทำงานมากพอไหมมีติดตามเฝ้าระวังไหมมีการเล่าสู่กันไหมว่าปัญหาจะแก้อย่างไรนะอย่างเราเองก็มุ่งไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาใหญ่ของเราคือเด็กที่ใช้มอเตอร์ไซค์ครับวันนี้เบอร์หนึ่งของประเทศเราคือ 80% นะครับที่ประสบเหตุคือเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วครึ่งหนึ่งในนั้นน่ะได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะถ้าเราสามารถทำให้เด็กเยาวชนที่ใช้มอเตอร์ไซค์หรือคนที่ใช้มอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศซึ่งมีอยู่เยอะเนี่ยสมมุติภัย 100% ทันทีเราจะลดอัตราการตายได้ครึ่งหนึ่งทันทีก็เป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขเป็นอันดับต้นๆนะฮะเรื่องอื่นก็สำคัญหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราและขับรถเร็วนะนี่ก็สร้างความสูญเสียซึ่งมีความรุนแรงข้างสูงนะตัวเลขรวมของเราเนี่ยภาพรวมทั้งประเทศมันลดลงครั้งนะแต่ว่าความรุนแรงมันเพิ่มหมายความว่าเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยตายเยอะกว่าเดิมครับมันเกิดจากถนนมันเรามันดีขึ้นครับมันแรงนะครับบางครั้งก็ประสบกับปัจจัยที่มันเป็นตัวแปรนะถึงความเร็ว
แล้วก็การบรรทุกเกินครับรวมถึงการที่ใช้ผิดประเภทเนี่ยมันนำให้เกิดความรุนแรงสูงครับนั้นจะเห็นว่าเวลาปรากฏข่าวทีเนี่ย3ศพ5ศพเนี่ยครับอย่างรถตู้ที่เราเห็นเห็นมั้ยวิ่งกันทีนึงนะฮะขึ้นรับข่าวมาว่าวิ่งเค้าอนุญาตให้นั่งได้15ที่นั่งครับแต่พอประสบเหตุเราเช็คดูมีอยู่18คนอ๋อฮะไม่รู้ว่าสาเหตุไปยังไงประมาณนั้นครับแล้วพอมีความคาดหวังในการลดอุบัติเหตุยังไงบ้างครับจริงแล้วความคาดหวังของเราเนี่ยเบื้องต้นในระยะ10ปีเนี่ยเราอยากเห็นตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุความสูญเสียในประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะอัตราการตายจากบนถนนเนี่ยลดลงนะครับเพราะวันนี้ถ้าเราเอาคนที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ออกจากถนนให้ได้เนี่ยครับเรามีความเชื่อว่าอุบัติเหตุลดลงแน่นอนครับนะแต่ว่าพอเราเดินทางไปปุ๊บเราจะเจอว่ามีทั้งมีรถเสี่ยงมีคนขับรถเสี่ยงเต็มไปหมดเลยครับนะอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเลยครับนโยบายหลายเรื่องเนี่ยถ้าภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคเอกชนรายใหญ่เนี่ยความสำคัญเนี่ยผมเชื่อรัฐบาลสามารถขับเคลื่อนได้เร็วครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยการขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายที่อยู่ทั่วประเทศเนี่ยมันยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ต้องการแรงหนุนภาคเอกชนข้างมากครับครับผมงั้นเดี๋ยวต้องให้ท่านผอ.นะครับฝากกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านแล้วครับผมครับก็จริงๆแล้วนะฮะวันนี้ปัญหาอุบัติเหตุถนนบ้านเราเนี่ยถือว่ามีทั้งความรุนแรงแล้วก็สร้างความสูญเสียมหาศาลนะฮะความสูญเสียที่ว่าเนี่ยก็มีหลายระดับไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลเนี่ยก็ปรากฏให้เห็นทั้งตายทั้งพิการนะขณะเดียวกันความสูญเสียระดับครอบครัวเราจะเห็นว่าหลายครอบครัวเนี่ยล่มสลายหรือว่าล้มละลายไปเลยอันเนื่องจากผมว่าเสียบุคคลที่ทำมาหากินเป็นรายได้หลักของครอบครัวขณะเดียวกันเนี่ยระดับสังคมนะฮะเราพบว่าคนไทยเราเนี่ยจำนวนหนึ่งต้องประสบปัญหาเรื่องการเรื่องแรงงานเรื่องค่าจ้างต่างๆคนที่อยู่ในวัยทำงานเราลดลงอย่างรวดเร็วนะเราก็ท้ายสุดประเทศเราก็สูญเสียมหาศาลที่บอกนะปีหนึ่งก็ค่าเฉลี่ยที่ประมาณ230,000ล้านบาทต่อปีนะซึ่งเป็นงบประมาณมหาศาลนะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้มันถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยทุกคนอย่าได้ปล่อยให้เป็นภาระของรัฐฝ่ายเดียวนะฮะแล้วที่ท่านทั้งหลายต้องการเนี่ยผมคิดว่าคงเป็นเรื่องเดียวกันคือความปลอดภัยแต่ความปลอดภัยเนี่ยมันต้องเริ่มจากตัวบุคคลเริ่มจากตัวเราจากครอบครัวเราไปเดี๋ยวนี้เลยนะฮะลงทุนง่ายๆอย่างวันนี้นะฮะถ้าท่านไม่ชอบคนขับรถปาดหน้าท่านก็อยากปาดหน้าคนอื่นถ้าท่านไม่ชอบที่จะทำให้คนเนี่ยมาชนท่านเนี่ยท่านก็ต้องระวังเขาเต็มที่ท้ายสุดก็คิดว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันคิดถึงเวรกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้แต่ทุกท่านต้องทำได้อย่างจริงจังและจริงใจเริ่มวันนี้ครับไม่ผิดหวังครับครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่คนไทยทุกคนนะครับต้องร่วมมือนะฮะช่วยกันแก้ไขนะครับผมแล้ววันนี้นะต้องขอขอบคุณนะครับคุณพรมมินนะครับกันทิยะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุไปด้วยนะครับขอบคุณครับเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งนึกถึงโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์เราช่วยท่านได้ให้รับความเป็นธรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียในชุมชนของท่านผมอยากให้ชุมชนทุกพื้นที่มีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนมาร่วมมือกันสิครับองค์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนมากล้วนเกิดจากความประมาทหยุดความประมาทในตัวคุณขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะคนต่อไปเราไม่อยากให้เป็นคุณหรือใครทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์ถนนปลอดภัย Safety and Careช่วงขับขี่น่ารู้ท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับปัญหาการเกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยนะครับมีอยู่โครงการนึงนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากคุณอภิวุฒิชัยวิรุณเจริญนะครับประธานโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับอยากให้เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์นี่นะครับผมมองว่าโครงการตัวนี้นะฮะเป็นโครงการที่ได้ช่วยประชาชนโดยแท้จริงครับเพราะเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับรถยนต์เนี่ยนะฮะผู้ประสบภัยเนี่ยได้รับความเสียหายครับต้องไปเข้าการรักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครับบริษัทประกันภัยก็เข้ามาดูแลส่วนหนึ่งเนื่องจากบริษัทประกันภัยเนี่ยก็มีแผนกเคลมเวลามาเคลมต่างๆเนี่ยก็มีหน้าที่ของแผนกเคลมที่จะให้ค่าสินไหมที่ต่ำไว้ก่อนครับผู้ประสบภัยก็ได้รับความเดือดร้อนครับ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเกี่ยวกับค่าสินไหมเกิดขึ้นครับนะเราก็มองว่าตรงเนี้ยผู้ประสบภัยอาจจะไม่เข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับจราจรนะว่าได้ความคุ้มครองขนาดไหนครับก็กลัวแต่ว่าต้องฟ้องร้องกันเพื่อจะเอาค่าสินไหมที่สมควรจะได้รับเนี่ยนะมารักษาตัวเองปัจจุบันเนี่ยคือเหตุขึ้นมาขั้นตอนแรกก็ต้องเสียเองอยู่แล้วแต่โชคดีมีพรบคุ้มกันผู้ประสบภัยก่อนพรบภาคบังคับของรถยนต์นะฮะมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตัวนี้อันที่สองเมื่อค่าใช้จ่ายมันมากขึ้นมันมีประกันภัยของคู่กรณีที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ส่วนนี้อยู่แล้วแต่เมื่อมาคู่มีประกันภัยเข้ามาแล้วแน่นอนเป็นบริษัทเอกชนมันก็ต้องมาเคลมในสิ่งที่ต่ำไว้ก่อนแล้วก็มาต่อรองกับผู้ประสบภัยผู้ประสบภัยไม่รู้เรื่องกฎหมายก็จะต้องคิดว่าถ้าเกิดไปฟ้องร้องกันมามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นค่าสินไหมได้ลดไปเรื่อยๆก็โดนเอาเปรียบทางมูลที่เรามองว่าเราควรจะช่วยประชาชนให้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องยุติธรรมเพราะยังไงประกันก็ต้องใช้สินไหมให้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็เรามูลที่ก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นกับผู้ประสบภัยครับผมมองในแง่ของมนุษยธรรมนะครับที่สองก็คือสามารถช่วยลดอุบัติเหตุในท้องถิ่นได้เพราะทางมูลที่เราเนี่ยก็จะสื่อให้ประชาชนรับรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องลดอุบัติเหตุนะให้รู้กฎหมายต่างๆก็จะช่วยได้อีกระดับหนึ่งครับครับผมแล้วตอนนี้ทางโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนบ้างครับทางมูลที่เราเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็ร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดครับตัวอย่างเช่นเร็วๆนี้นะฮะเราได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการทางผู้ว่าเนี่ยนะฮะก็ได้สนับสนุนโครงการโดยสัมมนากับทางท่านนายกอบต.ท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการทั้งจังหวัดให้มาร่วมสนับสนุนโครงการร่วมช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นของจังหวัดนั้นครับนะแล้วก็จัดงานสัมมนาไปแล้วก็มีการมอบโล่ขอบคุณได้ร่วมโครงการแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักโครงการนี้นะผมก็มองว่าต่อไปก็จะมีจังหวัดใกล้เคียงกันต่อไปเรื่อยเพราะแต่ละจังหวัดมันก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้มากขึ้นเพราะปัจจุบันนี้นะฮะเมื่อปี54 55เนี่ยนะประเทศไทยเราเนี่ยนะติดอันดับ6หรืออันดับ7เนี่ยในการเกิดอุบัติเหตุของโลกนะครับครับแต่ปี57ปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามาเร็วเลยครับอันดับ2เลยครับอันดับ2แล้วนะแต่ผมไม่อยากได้อันดับ1นะฮะก็เลยเราต้องมาช่วยกันเพื่อให้มันไม่ต้องที่1ครับผมอยากได้ที่7เหมือนเดิมให้เราจะได้1ประหยัดทรัพยากรครับนะทรัพยากรบุคคลทรัพยากรของประเทศด้วยครับผมอยากให้ทุกคนช่วยสนับสนุนครับแล้วจากโครงการนี้นะฮะที่ผ่านมานี่นะครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยทางรถยนต์เนี่ยนะฮะมีผลตอบรับยังไงบ้างครับหรือว่าได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับสำหรับผู้ที่ประสบภัยทางรถยนต์เนี่ยครับเราทำไปนะเราก็ช่วยอยู่หลายเคสนะฮะครับมันมีเคสหลายอย่างเนื่องจากผู้ประสบภัยเนี่ยข้อที่1เนี่ยไม่รู้อะไรเลยครับจริงๆแล้วตามกติกาการหลักของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะขั้นตอนแรกเนี่ยมันต้องจำเหตุการณ์ให้ได้แล้วต้องรู้พื้นที่ที่เกิดเหตุนะฮะนั่นคือพยานหลักฐานที่เจ้าที่ตำรวจเป็นคนที่จะเขียนให้เราเซ็นรับทราบหรือไม่รับทราบครับเมื่อไม่ถูกต้องเราก็บอกเราไม่เซ็นรับต้องทำให้ถูกต้องเพราะตรงนี้เป็นขั้นตอนแรกที่จะคุยกับสำนักงานให้รับสินไหมที่ถูกต้องนะฮะเพราะคำว่าผิดกับถูกเนี่ยมันต่างกันประเทศเนี่ยถ้ามีประกันภัยเนี่ยนะคำว่าผิดเนี่ยจะต้องชดใช้กับคนที่ทำถูกนะแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นหลักฐานเนี่ยนะเป็นแหล่งสำคัญขั้นตอนแรกต้องแม่นในหลักฐานแม่นในเหตุการณ์แล้วต้องมีพยานบางส่วนนะฮะอย่างเร็วๆนี้ผมได้ช่วยเคสที่โคราชไปนะฮะช่วยเด็กพ่อแม่คู่หนึ่งเกิดอุบัติเหตุปั๊บเนี่ยนะหาว่าเด็กเนี่ยขับรถไปประมาทแล้วก็โดนรถกระบะชนแต่เพอเอิร์นเนี่ยนะเขามีหลักฐานรูปถ่ายจากมูลนิธิหรือจากเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาผมก็ไปไก่เกลี่ยกับทางสน.นะท้องที่แล้วก็เลยกลับมาคุยในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วเราก็มาคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าใจท่านก็โอเคครับเข้าใจก็เขียนด้วยความถูกต้องขึ้นมาก็จะได้ความคุ้มครองที่ดีจากที่ต้องเสียตังค์ค่าทำรถให้กับคู่กรณีก็ถ้าเราถูกอ่ะเขาต้องใช้ค่าเสียหายเราพอสมควรนะฮะพ่อแม่ก็เลยขอบคุณมูลนิธินะฮะถึงอยากให้เป็นความรู้เบื้องต้นที่ว่าทุกคนต้องใส่ใจไว้ว่าอุบัติเหตุอ่ะมันเกิดขึ้นอ่ะโดยเราไม่คาดถึงแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราควรจะระวังและควรจะ
มีติสัมปชัญญะจำเหตุการณ์ให้ได้มันสำคัญที่หลักฐานนะฮะจึงอยากให้ประชาชนทุกคนจำข้อคิดตรงนี้ไว้ครับผมนะครับแล้วในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้ประชาชนรับรู้ว่าทางมูลนิธินี่จะเข้ามาช่วยเหลือนี่มีไงบ้างครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับครับในการประชาสัมพันธ์เนี่ยการประชาสัมพันธ์เนี่ยให้ประชาชนรับรู้เนี่ยนะฮะของเราเนี่ยยังด้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราได้ความร่วมมือจากนายกอบต.จังหวัดนะท่านผู้ว่าการจังหวัดโดยมูลนิธิเนี่ยจะขอพื้นที่ไปติดป้ายประชาสัมพันธ์เนี่ยนะฮะให้ได้มากที่สุดแต่ตัวนี้เราก็ได้ประมาณ1อบต.ประมาณ4ป้ายเพื่อประชาชนได้รับรู้ได้เห็นผ่านมาผ่านไปจำได้นะแล้วก็ได้นึกถึงเราโทรหาเราหรือโทรหาท่านอบต.อบต.ก็โคทางมูลนิธิเราเราจะไปช่วยเหลือท่านแล้วสำหรับท้ายนี้นะครับเดี๋ยวต้องให้ท่านฝากอะไรกับผู้ใช้รถใช้ถนนแล้วครับผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะจริงๆแล้วทุกคนมีสตินะฮะแต่ขาดการระวังแล้วก็ประมาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะปัญหาใหญ่ของการเกิดอุบัติเหตุจริงๆที่ผ่านมาที่ตามสถิติเขาบอกกันไว้ก็คือการดื่มของมึนเมาจึงอยากขอฝากว่าให้ท่านเนี่ยนะฮะมีสติและมีความรอบคอบคิดถึงครอบครัวของเราและคนรอบข้างควรจะไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นครับครับผมโหแล้วถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะฮะทางรายการนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอภิวุฒิชัยวิรุณเจริญนะครับประธานโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์นะครับขอบคุณนะครับเป็นเกียรติกับทางรายการมากขอบคุณครับถนนปลอดภัย Safety and Care เกิดอุบัติเหตุทุกครั้งนึกถึงโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์เราช่วยท่านได้ให้รับความเป็นธรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายลดอุบัติเหตุลดการสูญเสียในชุมชนของท่านผมอยากให้ชุมชนทุกพื้นที่มีความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนมาร่วมมือกันสิครับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์อุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนมากล้วนเกิดจากความประมาทหยุดความประมาทในตัวคุณขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพราะคนต่อไปเราไม่อยากให้เป็นคุณหรือใครทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางรถยนต์ถนนปลอดภัย Safety and Careท่ามกลางสังคมเมืองที่วุ่นวายนะครับจราจรที่หนาแน่นนะครับตอนนี้นะครับในช่วงชุมชนยิ้มได้นะครับผมอยู่บริเวณแยกเมรุปูนนะครับใกล้ๆกับเสาลิ้นช้านี่เองนะครับวันนี้นะครับจะพาผู้ชมนะครับมาสัมผัสกับวิถีชีวิตนะครับที่ดั้งเดิมแล้วก็เก่าแก่มากๆเลยนะครับที่ยังคงอนุรักษ์ไว้นะครับตามผมมาเลยดีกว่าครับช่วงชุมชนยิ้มได้ที่ผมพูดถึงนี้นะครับก็คือชุมชนบ้านบาดนะครับและข้างๆผมนะครับก็คือคุณกีรันเสือศรีเสริมนะครับประธานกลุ่มอนุรักษ์บาดไทยและประธานชุมชนบ้านบาดครับสวัสดีครับพี่รันครับสวัสดีครับพี่รันครับโอ้โหนี่ชุมชนบ้านบาดนี่ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่มากๆเลยใช่ไหมครับต้องให้พี่รันนะครับเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชุมชนแล้วคือประวัติชุมชนบ้านบาดนี่นะครับเป็นคนสายเลือดอยุธยานะครับซึ่งอพยพมาจากอยุธยามาตั้งรกรากอยู่ที่ชุมชนบ้านบาดเนี่ยประมาณ140ปีนะครับสมัยก่อนก็จะเดินทางทางเรือนะครับบ้านไหนมีเตาสูบแบบโบราณนะครับแสดงว่าบ้านนั้นก็ทำบาดมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขานะครับชุมชนบ้านบาดตั้งมาประมาณ140ปีปลายรัชกาลที่4สมัยก่อนก็ทำบาดกันทั้งหมู่บ้านล่ะนะครับแล้วก็บาดเนี่ยอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานครับเราก็เลยอนุรักษ์บาดเอาไว้พอมาปี2545ผมเจอท่านผอ.ชาญชัยวามสิริอดีตท่านเป็นผอ.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายท่านก็บอกว่าท่านจะนำทัวร์ฝรั่งเข้ามาผมก็รวมกลุ่มกันได้ประมาณ11 12คนนะแล้วก็มีสื่อมาช่วยเราจนปัจจุบันนี้งานเราเริ่มขยับตัวดีขึ้นจาก10กว่าคน
เดี๋ยวนี้มีประมาณ30กว่าคนช่างตีบาทตอนนี้งานเราเริ่มดีขึ้นออเดอร์เรามีทั้งปีครับแล้วขั้นตอนในการทำบาทนี่มีขั้นตอนยังไงบ้างครับพี่ขั้นตอนในการทำบาทบาทมันมีทั้งหมด8ขั้นตอนครับก็ขั้นตอนการทำบาทก็ตีขอบเลยนะครับอย่างแรกก็เราเอาขอบเหล็กเส้นตรงๆเนี่ยนะครับเอามาโค้งให้ได้วงลูกพระจันทร์นะครับแล้วก็เอามาบายพอบายเสร็จปุ๊บก็เอามาเข้าวงพอเข้าวงเนี่ยเราจะได้ขอบละ1อันครับนะพอได้ขอบ1อันมาขั้นตอนที่2ก็ขั้นตอนต่อบาทขึ้นรูปครับนะครับก็จะนำขอบมาเสร็จปุ๊บมาตัดเหล็กให้ได้7ชิ้นครับเอ็นกลางเอ็นข้างเอ็นกลางชิ้น1เอ็นข้าง2หน้าวัว4ครับนะครับแล้วก็มาจับฟันแล้วก็มาประกบมาสร้างกรงก่อนนะพอสร้างกรงเสร็จปุ๊บเราเข้าหน้าวัวนะครับเราก็จะได้ขั้นตอนที่2คือต่อบาทขึ้นรูปนะครับขั้นตอนที่3ก็สมัยก่อนจะแล่นแบบโบราณนะครับโดยใช้น้ำประสานเกษตรทองแดงเนี่ยนะครับหยอดกระตามตะเข็บข้างในบาทเสร็จปุ๊บแล้วไปเข้าเตาแล่นพอมาสมัยนี้เราใช้เชื่อมหรือออฟแทนนะครับขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนที่4เราก็ตีตะเข็บนะครับตีตะเข็บหลังจากเข้าเชื่อมออฟมาแล้วขั้นตอนที่4ก็ตีตะเข็บทั้งใบตีให้ตะเข็บเรียบเป็นเนื้อเดียวกันนะครับขั้นตอนที่5ก็บาทเนี่ยมันจะมีเป็นเหลี่ยมก่อน8เหลี่ยมนะครับเราจะทำไงจะให้บาทมันกลมสวยเราก็จะนำมาลายบาทคำว่าลายนี่คือใช้ในศัพท์ของคนทำบาทไม่ใช่ว่ามาเอาบาทมาเขียนลายไม่ใช่เราก็ลายบาทจากด้านในออกด้านนอกนะครับให้มันกลมมันสวยให้กลมสวยครับนะครับขั้นตอนที่5ครับขั้นตอนที่6พอเขาลายบาทมาเสร็จเราก็มาตีเม็ดตีเม็ดให้เรียบทั้งใบให้บาทตีเม็ดให้เรียบตีเม็ดให้เรียบคือให้บาทมันเรียบทั้งใบขั้นตอนที่7เราก็มาตะไบมาแต่งนะมาแต่งเก็บรายละเอียดให้มันเรียบเนียนกว่านี้อีกนะขั้นตอนที่8เราก็มาลมดำนะครับที่เราเห็นเขียวอะไรนะสมัยก่อนจะใช้ลมดำกับสุมเขียวสุมเขียวก็จะใช้เศษไม้สักสุมลมดำก็เราจะใช้น้ำยาสมัยก่อนก็จะใช้ใบขี้เหล็กแต่เดี๋ยวนี้ใช้น้ำยาสำเร็จรูปทาเสร็จปุ๊บทาให้ทั่วทั้งใบแล้วก็เอามาอึงไฟแล้วลมดำบาทก็จะกลายเป็นสีดำมีกี่รูปทรงครับอ๋อบาทมีทั้งหมด5ทรงครับ1ทรงไทยเดิม2ตะโกไทยเดิมกับตะโกเนี่ย200กว่าปีนะครับครับมะนาวลูกจันนี่ก็ประมาณ180ปีครับและรุ่นหลังก็คือทรงหัวเสือประมาณ60ปีอ๋อแล้วตอนนี้มีการถ่ายทอดถูกรุ่นลูกรุ่นหลานเยอะมั้ยครับเราสอนเราไม่ใช่ถ่ายทอดกับรุ่นลูกรุ่นหลานเราคนอื่นที่จะมาเรียนการทำบาทเราก็ยินดีที่จะสอนให้ครับครับก็ขอฝากท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่นะครับว่าหันมาช่วยกันอนุรักษ์งานบาทเอาไว้นะครับให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนาเพราะทุกวันงานบาทของเรานี่จะเริ่มโรยราลงหันมาช่วยกันอนุรักษ์งานบาทเอาไว้นะครับขอบคุณครับสาระความรู้นะครับของรายการถนนปลอดภัย Safety and Care นะครับขอย้ำนะครับว่าทุกคนนะครับขับขี่อย่างปลอดภัยอย่าประมาทนะครับเพื่อลดอุบัติเหตุนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับถนนปลอดภัย Safety and Care ก็เป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขเป็นอันดับต้นๆนะฮะเรื่องอื่นก็สำคัญหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราและขับรถขับรถเร็วนะนี่ก็สร้างความสูญเสียซึ่งมีความรุนแรงข้างสูงนะตัวเลขรวมของเราเนี่ยภาพรวมทั้งประเทศมันลดลงอยากให้รายการต่างๆนะฮะที่เห็นว่าโครงการนี้นะฮะได้ช่วยประชาชนที่แท้จริงนะฮะช่วยเอาโครงการของเราไปแจงบ้างไปออกสื่อสารสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้บ้างก็จะขอบคุณพระคุณอย่างมากเลยครับ